ดีไม่มีตกต้องยกให้พี่สิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ที่จุดพลุเรื่องเก็บภาษีการขายหุ้นชินขอบจากทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังไม่เสร็จดีก็เขี่ยลูกให้ขยายผลไปถึงบรรดานักการเมืองที่หลบเลี่ยงภาษีมาไม่รู้จะกี่ยุคกี่สมัยเล็งเป้าไปที่2รัฐบาลล่าสุดอย่างรัฐบาลสาวปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับรัฐบาลหนุ่มมาร์คอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคราวๆก็มีนักการเมืองไม่ต่ำกว่า60คนเข้าข่ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีบางปีก็อ้างว่ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีหรือมีรายได้ไม่ถึง 150,000 บาทต่อปีตัวแป้งๆที่โดนล็อกเป้าหลอดแรกก็มีเหี่ยเพ้งพงศักดิ์รัฐพงษ์ไพศาลอดีตรัฐมนตรีพลังงานในรัฐบาลปูเดอะเต้นณัฐวุฒิใสเกลืออดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรในรัฐบาลปูเหมือนกันเสี่ยนิวัฒน์หรือนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลอดีตรักษาการนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะถูกบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ทำรัฐประหารคนสุดท้ายก็รัฐบาลมาร์กส่งเข้าประกวดสุชาติโชคชัยวัฒนากรอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนอกจาก4คนนี้แล้วสตง.เขาก็ให้ความสนใจบัญชีทรัพย์สินของยิ่งลักษณ์ในส่วนของทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นเกือบ90ล้านบาทหลังพ้นตำแหน่งนายกเมื่อปลายปี56โดยตั้งข้อสังเกตว่าหนูปูยื่นหลักฐานบางอย่างไม่ครบแต่คนที่ถูกไล่ชื่อมาก็คงจะชิลๆเพราะเรื่องเก็บภาษียังเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่วันนี้มีอธิบดีชื่อประสงค์ภูลธเนศที่ช่วงนี้เนี่ยถนัดตบเกียร์ว่างท้าทายม.44ยังไงก็ไม่รู้ข้อสรุปจากวงประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการนำรถส่วนบุคคลหรือว่ารถป้ายดำมาวิ่งให้บริการเป็นรถโดยสารสาธารณะหรือกรณีแท็กซี่อูเบอร์ที่มีสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นหัวโต๊ะเคาะว่าจะมีการจ้างที่ปรึกษามาศึกษาหาทางออกด้านกฎหมายไม่เท่านั้นยังกำหนดกรอบเวลาศึกษาเอาไว้ที่6ถึง12เดือนเข้าคอนเซ็ปต์ระเหยตามสไตล์ข้าราชการไทยเห็นเอะอะเอะอะอะไรก็จ้างที่ปรึกษาเหมือนคนไม่มีสมองคิดอะไรไม่ออกทั้งที่ถลุงงบประมาณไปดูงานเมืองนอกกันเป็นว่าเล่นยังไม่จบเท่านั้นวงประชุมที่มีตัวแทน Uber เข้าร่วมด้วยซึ่งน่าจะหาทางออกร่วมกันกลับยิ่งทำให้ปัญหาบานปลายไปอีกเพราะเห็นว่าทางกรมขนส่งมีการขอร้องแกมบังคับให้ Uber หยุดให้บริการไปก่อนในระหว่างการศึกษาแต่ทาง Uber เขาก็ไม่ยอมและยืนยันว่าจะให้บริการต่อไปซึ่งทางอธิบดีสนิทก็อยากไหลบอกนิ่มๆว่าถ้างานก็คงต้องรอซื้อจับปรับกันต่อไปจริงอยู่ที่ว่าระบบการให้บริการ Uber หรือแม้กระทั่ง Grab Car นั้นมันผิดกฎหมายชัดเจนแต่แนวทางแก้ไขปัญหาก็ไม่ควรจะอืดต้วมเตี้ยมไม่ทันกินอะไรกันขนาดนี้ไหนว่าจะไปทะยาน 4.0 กันแล้วแต่เวลามีเรื่องอะไรเนี่ยตั้งท่าศึกษากันเป็นปีแบบนี้มันข้าราชการไทย 0.4 ชัดๆยิ่งชักช้าคนที่เสียประโยชน์นอกเหนือจากพี่แท็กซี่ที่ต้องรีบไปส่งรถแล้วก็คงจะเป็นภาครัฐนี่แหละที่เสียโอกาสในการเก็บรายได้เหมือนกับกรณีซื้อขายออนไลน์ที่กว่าจะตื่นพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของในเน็ตเนี่ยรวยกันไปไหนต่อไหนแล้วเชื่อเถอะถึงจะประกาศจับปรับเข้มงวดก็เชื่อว่าทั้ง Uber ทั้ง Grab ค่ะเขาก็คงไม่หยุดให้บริการอีกทางผู้ใช้บริการก็ยังเรียกอยู่แทนที่จะไปหวังกับค่าปรับเล็กๆน้อยๆสู้ว่าทางกรมขนส่งรีบปรับตัวเปิดใจรับนวัตกรรมใหม่มาอยู่ในการควบคุมจะดีกว่าไม่ธรรมดาเมื่อ3บิ๊กค่ายสีน้ำเงินทั้งเสียเป็ดเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสินหนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เสียอาร์ตพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและอดีตผบ.ตร.แยกย้ายกันเดินทางเข้าพบตำรวจเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับมือโพสต์ Facebook ฐานหมิ่นประมาทที่ไปกล่าวหาว่าทั้ง3คนไปมีเอี่ยวกับบ่อนคาสิโนแห่งใหม่ใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกูชายแดนบุรีรัมย์กัมพูชาที่กำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ที่ว่าไม่ธรรมดาก็ปกติแล้วคนใหญ่คนโตระดับนี้อดีตนายตำรวจใหญ่นักการเมืองชื่อก้องประเทศเต็มที่ก็ตกแต่งทนายไปแจ้งความแต่ทั้งเสียเป็ดเสียหนูแล้วก็เสียออสกลับเลือกที่จะเดินทางไปแจ้งความด้วยตัวเองยืนยันอีกครั้งว่างานนี้ไม่ธรรมดา